ก่อนชมนคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับกดที่ปุ่มสีแดงด้านล่างจากนั้นให้กดที่กระดิ่งอีกหนึ่งครั้งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของปัญหาการเข้าออริจินไม่ได้นะครับสำหรับช่วงนี้รู้สึกว่าจะได้ยินกันบ่อยนะครับสำหรับคนที่เข้าออริจินไม่ได้นะครับก็จะมารวบรวมปัญหากันว่าเข้าไม่ได้เพราะอะไรนะครับ คือเวลาคนเข้าเนี่ยก็จะได้ข้อความว่าขออภัยเรากําลังพบปัญหาขัดข้องนะครับทางเทคนิคบางอย่างกรุณาลองใหม่อีกครั้งนะครับหรือภาษาอังกฤษก็ขึ้นประมาณนี้ครับมีอ้อซอรี่บัดฟีแฮปซัมติงเทคนิคอะไรประมาณนี้ก็คือขึ้นประมาณนี้แล้วไม่สามารถจะเข้าได้ครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับคือเข้าล็อกอินไม่ได้นะฮะก็จะมาสรุปปัญหานะวิธีการแก้นะครับจากที่ผมสรุปมาแล้วนะครับมีคนบอกวิธีการแก้มาอยู่2สาเหตุด้วยกันนะครับสอย่างด้วยกันนะครับวิธีแก้อย่างแรกเลยนะครับให้ไปตั้งเวลานะครับตรงฟอร์แมตไทม์นะคร แนวนะครับผมจะเข้าก็ทำไปได้จากเซิร์ชแล้วกันจะได้หลายคนจะได้เข้าเหมือนกันนะครับเซิร์ชตรงตรงนี้คอนโทรลนะครับ C R O L p a n e l ตรงนี้ก็ได้ครับจะได้เข้าที่เดียวกันนะครับจะได้ไม่งงว่าคนโทรแนลบางคนหาไม่เจอนะหลังจากเข้าคอนโทรแนลแล้วครับหน้าตามจะเป็นแบบนี้นะครับหลายคนอาจจะเป็นแบบแบบตัวเล็กนะครับสมอลไอคอนจะเป็นแบบนี้นะครับก็มาที่เดียวกันนะครับบปทเดย์แอนทนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นแบบอันใหญ่นะครับให้คลิกอันล่างนะครับตรง ตรงด้านล่างของ Cock แอนด์ลิจินนะครับคลิกตรงเชนด์ไทม์ครับคลิกตรงนี้นะฮะจากนั้นนะครับให้เลือกตรง Format ตรงนี้นะครับปกติคนเราจะเป็นไทยอยู่แล้วเพราะมันจะเป็นเวลาตามประเทศไทยแบบ a.m p.m อะไรไปแี้ให้เลือกตรงนี้นะครับเป็นแมดวินโดว์ดิสเพย์แลงเกะครับแล้วก็ขึ้นตรงนี้ว่า d o c u m e n t นะครับมันจะขึ้นตรง Format ตรงนี้เป็น English u.s. นะครับเวลามันก็จะเป็นแบบ a.m p.m. ครับแล้วกด a p p ไ y ไปนะครับจากนั้นนะครับให้เท่าไปที่ค็อกแอนด์ลิจินนะครับแล้วให้เลือกตรง Se Time and ดัตตานะแอดเดตนะครับตรงนี้แล้วก็กที่อินเทอร์เน็ตไทม์คือไปอัปเดตเวลานะครับแล้วก็กดเชนเซตติ้งนะฮะตรงนี้แล้วกดแอดเดตนาวนะครับบางคนไม่ต้องกดก็ได้แต่ว่าบางคนกดเพื่อความชัวนะฮะอันนี้คือวิธีการตั้งเวลานะครับหลายคนได้นะใช้อย่างนี้แล้วได้อันนี้ผมจะสอนเออคนที่เป็นสมอลไอคอนนะก็จะคล้ายๆกันนะครับกดกดที่สมอลไอคอนนะมันจะมีตรงนี้เดดตแอนไทมะครับหน้าตามจะผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับกดที่เชนไทม์ตรงนี้นะฮะแล้วกดที่เนี่ยตรงเชน캘เลนเดอร์เซตติ้งนะครับ มันก็จะเข้ามาหน้าเดียวกันนะ Format Time ก็กดที่ตรงนี้ r e c o m m e n d เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่า Internet Time คล้ายๆกันนะครับทำตรงนี้คล้ายๆกันนะครับแล้วกดเชนตตรงนี้ตรงนี้นะคร อันนี้คือเรื่องของเวลานะครับหลายคนใช้วิธีนี้นะครับประมาณเซ็นต์ประมาณ60-70%นะครับแก้ด้วยวิธีนี้ได้แต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้นะครับจะเป็นอีกวิธีหนึ่งคือการดาวเกตครับเวอร์ชันของเอ่อออริจินนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์หน้าดาวโหลดของเว็บ Modify มาให้แล้วกันครับจะอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นเอ่อลิงก์ที่ดาวน์โหลดนะครับเวอร์ชันตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน1 0 10.58นะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันนี้นะครับ1 0บส5นะครับก็ให้ไปลองดาวน์โหลดกันนะครับ นะครับ10.5.8หรือนะครับจะดาวน์โหลดลิงก์ตรงนะครับก็ดาวน์โหลดลิงก์นี้นะฮะลิงก์นี้จะเป็นเวอร์ชั่น10.5.4541นะครับตามตามตรงนี้นะครับตรงตรงเมาส์ผมชี้เนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นลิงก์ตรงเมื่อกดปุ๊บมันจะดาวน์โหลดทันทีนะครับมันจะเป็น10.5.41นะแล้วก็จุด2เนะครับไปลองดาวเกตกันดูนะครับก็คือลองทําทั้ง2อย่างนะครับผมปรากฏว่าหลายคนครับแก้ไขปัญหาด้วย2วิธีนี้เราได้นะครับก็ไปลองเอ่อ ทำกันดูนะครับก็พอดีมีคนสอบถามเข้ามาพอสมควรก็เลยทําคลิปสั้นๆนะครับในการสอนเรื่องนี้นะครับใครที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือมีวิธีแก้อย่างอื่นก็มาคอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปได้ครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับใครเห็นว่าช่องนี้ดีมีประโยชน์ก็รบกวนกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ